ระองค์ทรงมีความห่วงใยประชาชนคนไทยทั่วประเทศตลอดเวลาท่านทรงทำงานหนักทรงคิดค้นวิธีการช่วยเหลือชาวไทยให้อยู่อย่างมีความสุขโดยที่ว่าคนจนอาจจะมีปัญหาเรื่องการขาดแคลนน้ำท่านก็ทรงคิดโครงการขึ้นมาว่าจะทำยังไงเพื่อให้ประชาชนของท่านมีน้ำใช้ได้ทั่วถึงฉันก็รู้สึกประทับใจตั้งแต่ที่เด็กเราตั้งแต่เด็กเล็กแล้วเราโตมาเลยเรารู้สึกประทับใจมาตลอดเพราะว่าเราเห็นพระองค์ท่านทรงเหนื่อยมาตลอดงานวันพ่อที่ทางโรงพยาบาลรามาธิบดีจัดก็จะมีจัดขึ้นมามีกิจกรรมเราก็ได้ไปช่วยกันกับที่หน่วยนะคะว่าทำอะไรเพื่อพระองค์โครงการที่ท่านทำก็จะมีนิทรรศการจัดมาพูดถึงว่าท่านได้ทำอะไรไปบ้างเหมือนกับที่โรงพยาบาลรามาเนี่ยค่ะท่านทรงมาเปิดยังไม่ได้เข้าไปกราบท่านเลยค่ะแต่งานวันพ่อเราก็จะไปประจำที่ท้องสนามหลวงก็จะไปแล้วก็จะไปจุดเทียนถวายพระพรจุดเทียนชัยถวายพระพรท่านที่ท้องสนามหลวงแล้วร้องเพลงพร้อมกับประชาชนทั่วไปรู้สึกเสียใจนะตอนนั้นนะรู้สึกเสียใจก็ฟังข่าวมาตลอดแหละค่ะแต่รู้สึกเสียใจและใจหายแต่ก็ไม่อยากให้มีวันนั้นเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราสูญเสียผู้คนสำคัญของประเทศนะคะที่ชาวไทยคนไทยทุกคนรักแล้วก็เคารพเรารู้สึกว่าเป็นความเสียที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของเราอะคำสอนของพระองค์ท่านที่นำมาใช้กับชีวิตประจำวันแล้วก็ในการทำงานคือความเป็นที่ท่านบอกว่าเศรษฐกิจพอเพียงทุกวันนี้ที่ฉันนำตัวนั้นมาใช้เกี่ยวกับการทำงานแล้วก็ชีวิตเป็นอยู่กินอยู่ใช้อย่างพอเพียงแม้กระทั่งการทำงานท่านก็ทรงสอนให้การทำงานให้พวกเราสามัคคีกันแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเราต้องเสียสละเพื่อส่วนรวมไม่ใช่ว่าทำอะไรที่เพื่อเห็นแก่ส่วนตัวค่ะในฐานะที่ที่ฉันทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลรามาธิบดีเป็นส่วนหนึ่งของโรงพยาบาลโดยปฏิบัติในของงานคอลเซ็นเตอร์นะคะก็ขอขอบคุณรู้สึกขอบคุณพระองค์ท่านที่ท่านได้มาเปิดโรงพยาบาลนี้แล้วได้ชื่อเสียงของโรงพยาบาลก็ได้เรื่องลือไปไกลอะค่ะแล้วก็มีผู้ใช้บริการมากในส่วนหนึ่งของเป็นเจ้าหน้าที่ที่นี่ก็จะทำหน้าที่ของคอลเซ็นเตอร์ให้ดีที่สุดโดยการบริการคนไข้ค่ะทุกระดับชั้นโดยไม่เลือกชั้นวรรณะค่ะก็บริการด้วยใจค่ะ